จานรอบโลกรายการที่จะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ด wow. กับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกตายพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจาน และความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกวันนี้รายการของเราจะพาคุณไปพบกับอร่อยสุดๆไปกับเมนูมื้อพิเศษส่งตรงจากเมืองพุกามยิ่งแก่นยิ่งติดใจชิมสุดยอดอาหารท้องถิ่นรสชาติยอดเยี่ยมจากแดนมังกรไม่กินไม่ได้แล้วชมสุดเด็ดเมนูอร่อยๆจากสุดยอดไร่องุ่นของโคราชห้ามพลาดเด็ดขาดผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณรุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมหาอะไรอร่อยๆทานแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาหาวัตถุดิบเจ๋งๆขนาดนี้มาสูดอากาศบริสุทธิ์เครื่องมงเต็มอิ่มไม่แน่ใจเหมือนกันครับวันนี้เราจะได้อะไรไปบ้างอย่างน้อยๆต้องมีองุ่นและอยู่ในส่วนเป็นเครื่องปรุงในอาหารที่จะนำเสนอท่านผู้ชมวันนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารช่วงท้ายๆด้วยพลาดไม่ได้นะครับครึ่งชั่วโมงกับรอบจานรอบโลกไปกันเลยครับช่วงอร่อยรอบจานอร่อยสุดๆไปกับเมนูมื้อพิเศษส่งตรงจากเมืองพุกามยิ่งแก่นยิ่งติดใจช่วงนี้เราอยู่กันที่พุกามอาณาจักรแห่งแรกของพม่าที่ยังคงสะท้อนความเก่าแก่ที่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างทะเลเจดีย์และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่สุดยอดร้านลูกผสมที่แอบซ่อนอยู่ในเมืองเก่าแก่แห่งนี้และร้านที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมนั้นก็คือร้านโชคิทเช่นนั่นเองมาเลยมาซื้อล่มหรือซื้ออะไรไม่ใช่ซื้อล่มซื้อโต๊ะไม่ใช่โชคิทเช่นโชคิทเช่นครัวของคุณโชเชิญครับโชคิทเช่นเป็นร้านอาหารเก๋ๆที่ตัวร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์ทำให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสบายๆทางด้านอาหารของที่นี่มีจุดเด่นคือการนำเอาความรู้และวัฒนธรรมอันแสนภาคภูมิใจของชาวพม่ามาประสานร่วมกับเทคนิคการทำอาหารในแบบของชาวตะวันตกได้อย่างลงตัวจนสามารถมัดใจลูกค้าได้มากมายมีเมนูให้เลือกหลากหลายแถมราคายังเป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วยครับนับเป็นร้านที่เราอยากแนะนำให้คุณมาลองให้ได้สักครั้งเมื่อมาที่พุกามครับพาผมมาทานอาหารพม่าบวกกับยุโรปผสมผสานกันเขาก็เริ่มตามแบบไทยแล้วคือเริ่มฟิวชั่นไปเรื่อยๆแล้วเขาเรียงรายละเอียดมาให้ครบแล้วทั้งนั้นแล้วอรรถรสการรับประทานเนี่ยมันจะออกมาครบพอดีพม่ามั่งกลับไปกลุ่มควันมั่งนั่นนู่นจะเริ่มต้นแบบพอดีเลยตามเข็มนาฬิกาคืออันนี้วางเวอร์1 2 3 4 5จบมาพม่าจะเจอเจ้าจานนี้ตลอดทั้งวันนะครับจะเสิร์ฟคนที่มาที่บ้านรับรองแขกเจอทั้งวันทานกันทั้งวันเลยต้องเลี้ยงใบชาเนี่ยนี่รีสโตเป็นข้าวเป็นอาหารจานโปรดผมเลยต้องเรียนเลยแต่นี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนหน้าตาเหมือนข้าวคุกแกงเขียวหวานแกงกะหรี่อะไรเงี้ยมากกว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เขาพัฒนาขึ้นมาเมื่อเขาใส่นมลงไปมีนมสดหรือนมแพะไม่มันเยอะเหมือนโซโต้ของอิตาเลียนเหมาะสำหรับคนทานมังสวิรัติเนี่ยอยู่เลยมันอร่อยอยู่ในทีมันก็แบบมาครีมๆหรือกับตัวนี้มาตัดอิ่มเลยผมเจอพริกหวานในนี้ด้วยมันแปลกเนี่ยเพราะริสโต้ที่ผมเคยทานไม่มีพริกหวานจานสุดท้ายเป็นกุ้งจากแม่น้ำอิระวดีเมืองพุกามติดกับแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสายหลักนี้หล่อเลี้ยงเมืองนี้มาหลายพันปีแล้วกุ้งที่นี่เป็นกุ้งธรรมชาตินะฮะเพราะว่าพม่าไม่เลี้ยงกุ้งกันหน้าตาน่ารับประทานผมไม่อยากใช้ซ่อมนี่มันปนเปื้อนแล้วเราจริงๆผมอยากได้ข้าวเปล่าอ่ะขอข้าวเปล่าถ้วยนึงได้ไหมครับ thank you thank you so much thank you thank you อดีตเคยรุ่งเรืองเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเลยนะฮะสมัยเป็นคุณอังกฤษเข้ามาปกครองสมัยรุ่นนั้น
ตอนนี้ก็เสียแคมป์ให้เราแล้วก็จะแข็งและร่วนเรากำลังปกป้องแคมป์อยู่เหมือนกับว่ายางข้าวเขามีน้อยก็เลยแข็งและร่วนเนี่ยหยิบขึ้นมาที่ตักแล้วปล่อยไปรูเนี่ยไม่ติดนี่คือข้าวพม่าข้าวบ้านเราจะมียางออกมันเค็มมันนะครับมาคู่กันเลยเค็มมันแล้วมีความหวานไม่ได้หวานน้ำตาลนะอาจจะมีความหวานจากมะเขือเทศแล้วก็กุ้งไช่เท่านั้นฮะเพราะนี่คือก็สไตล์ของคนเมียนมาแท้ๆคนเมียนมาจะทานแบบนี้คือเค็มและมันเค็มมันจบเมนูเด็ดๆที่ต้องสั่งเลยแนะนำอย่างนี้เลยครับ1กุ้งเพราะติดกับแม่น้ำที่มีกุ้ง2ปลาเจ้าปลาชนิดนี้คือปลาบัตเตอร์ฟิชแบตเตอร์ที่แปลว่าเนยเนยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเบื่ออาหารพม่าแล้วหาอาหารตะวันตกทานเพราะคุณผู้ชมจะได้อาหารตะวันตกที่เป็นโฮมเมดแท้ๆเนื่องจากก็ไปซื้อจากห้างไหนไม่ได้เป็นชาวต่างชาติที่มีตั้งรกรากที่นี่สองสามอย่างที่ผมแนะนำมาคู่กามไม่ควรพลาดครับช่วงหน้าชิมสุดยอดอาหารท้องถิ่นรสชาติยอดเยี่ยมจากแดนมังกรไม่กินไม่ได้แล้วรอบจานรอบโลกรอบจานรอบโลก right. ช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดอาหารท้องถิ่นรสชาติยอดเยี่ยมจากแดนมังกรไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบโลกวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ประเทศจีนกับอดีตเมืองหลวงที่แสนยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีอย่างลั่วหยางเป็นหนึ่งใน7ราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีนและเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอย่างถ้ำหลงเหมิงอีกด้วยและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารท้องถิ่นอร่อยๆที่ได้รับการสืบทอดมานานกว่าร้อยปีส่วนอาหารที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมนั้นจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอยากให้คุณนิรุตอยากให้คุณผู้ชมลองฮะนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่แบบทานกันมาเป็นพันปีแล้วก็ขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของบะหมี่นี่แหละฮะเขาเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าปู้ฟานทางเรียกยากหน่อยปู้ฟานทองประมาณนั้นแหละฮะคุณผู้ชมฮะปู้ฟานทางเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรดั้งเดิมของชาวลั่วหยางที่ใช้เส้นหัวบุกและเส้นเต้าหู้ผสมกันทานคู่กับสาหร่ายเสิร์ฟในน้ำซุปเผ็ดร้อนที่ช่วยให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นในบางร้านนิยมนำเครื่องปรุงแบบต้มยำมาวางไว้หากลูกค้าต้องการก็สามารถเติมลงไปได้เช่นกันที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวปู้ฟานทางไม่เหมือนใครก็คือการใส่ขนมปังลงไปในก๋วยเตี๋ยวเพิ่มความสนุกให้กับการรับประทานได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยตัดเลี่ยนได้อีกด้วยหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสเที่ยวที่เมืองเก่าแห่งนี้ต้องลองหาทานให้ได้สักครั้งครับเส้นก็นี่เป็นเส้นที่ทำให้หัวบุกอ่ะหัวมันอ่ะกับเส้นที่อันนี้เส้นนี้ทำให้เต้าหู้เส้นนี้เต้าหู้เส้นนี้น่าจะเป็นหัวบุกเหมือนวุ้นเส้นอ่ะเหมือนมันอ่ะเหมือนมันอ่ะชิมเลยดีกว่าอันนี้หัวบุกไม่ต้มยำหรอจืดๆนะเหมือนวุ้นเส้นอ่ะซุปอ่ะน้ำซุปก็มาทางเผ็ดร้อนมันมีลูกชิ้นด้วยน้ำซุปอร่อยมีเครื่องยาจีนแล้วก็แบบเข้ามาแบบใสๆอร่อยดีนะมันจืดเลยนะมันต้องใส่เผ็ดต้องใส่เกลือต้มยำหน่อยนะแล้วก็ใส่นี่คุณผู้ชมครับทานที่โชที่นี่ก็ทานกับขนมปังขนมปังโอ้โหอาจารย์นี่คุณป้าทอดอยู่ข้างๆนี่เลยอาจารย์ทานด้วยกันเลยโอ้โหนี่ใส่ลงไปอย่างนี้ก็ได้ฮะใส่ลงไปเลยต้องใส่แล้วมันแข็งมากอ่ะหรือไม่ก็ทานเปล่าๆเงี้ยคุณผู้ชมหรือว่าจิ้มเลยฮะอันเนี้ยอันนี้นิ่มกว่ากรอบอันนี้นิ่มกว่านะนี่อันนี้กรอบมากก็เป็นขนมปังรสชาติเค็มๆอร่อยดีมันนิ่มเป็นไงนั้นอร่อยอันนี้ก็กรอบอร่อยดีถ้าชอบพริกฮะคุณผู้ชมฮะก็มีน้ำมันพริกเผาแบบนี้น้ำมันพริกเลยฮะ
ใส่นี่แล้วเอามาเป็นแบบนี้เลยต้องใส่หน่อยแล้วเราจะมาจากเมืองพริกเราไม่กลัวปากเขาให้แล้วมันจะมีตัวนั้นนี่ไม่ใช่ผงชูรสนะขออีกหน่อยอันนี้เป็นเกลือเราก็โรยเกลือไปเอาละแต่มาทานร้านแบบนี้คุณผู้ชมต้องเรียนว่าจริงๆเขาไม่มีช้อนให้นะนี่เราขอเป็นกรณีพิเศษยกสดปกติมีแต่ตะเกียบอย่างนี้แล้วก็ใช้กระดกเอาทานแบบจอมยุทธนะฮะแล้วก็มีสาหร่ายหั่นคุณผู้ชมมีครบเลยในนี้โอ้เส้นสาหร่ายนะคนเหอหนานบอกว่ามาเดี่ยวเหอหนานเนี่ยถ้าไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามีเหอหนานถือว่ามาไม่ถึงนะฮะต้องถึงเลยก็เอาให้ถึงเลยทีนึงจะเป็นอาหารเป็นสตรีทฟู้ดก็ตามนะครับ 3,000 กว่าปีก็ยังทานแบบนี้กันอยู่ฮะอร่อยอ่ะไก่ไก่ขีงด้วยอร่อยมากเหมือนข้าวซอยเหมือนไอ้ก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก๋วยเตี๋ยวไก่เวียดนามเหมือนข้าวซอยก็ใส่ใช่พริกน้ำมันลงไปด้วยใช่แล้วก็ไทยจะเป็นแค่หมูก็ใส่น้ำปังลงไปใช่อร่อยแปลกครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมมารับประทานแล้วไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องสงสัยรสชาติว่ามันจะแปลกเราจะทานได้ไหมบอกได้เลยว่าทานได้สักพักหนึ่งแล้วมันจะนิ่มเหรอคุณให้ชิมแล้วคุณจะกินดูมันมีรสชาติคนที่นี่เอาต้นหอมปังมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เขาดูดน้ำเข้าไปก่อนอร่อยเลยเป็นซุปต้มมาจากโครงไก่นะครับแล้วก็เอาไก่มาฉีกไก่นอกนั้นก็จะเป็นพวกเต้าหู้เป็นเห็ดเป็นแบบเหมือนมังสวิรัตนะครับขออีกคำแล้วกันมันอดใจไม่อยู่ผมชอบกินอะไรง่ายๆแบบนี้มากกว่าไปกินอาหารจักรพรรดิฮ่องเต้นะถูกไหมคุณผู้ชมครับทานด้วยกันครับช่วงหน้าชมสุดเด็ดเมนูอร่อยๆจากสุดยอดไร่องุ่นของโคราชห้ามพลาดเด็ดขาดรอบจานรอบโลกรอบจานรอบโลกช่วงอร่อยรอบครัวชมสุดเด็ดเมนูอร่อยๆจากสุดยอดไร่องุ่นของโคราชห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราอยู่กันที่สุดยอดไร่องุ่นของโคราชที่ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากนานาชาติตั้งอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่มีมาตรฐานที่ดีที่สุดนอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมไร่และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากองุ่นได้อีกด้วยสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติให้มาชิมวิธีการทำอาหารอร่อยๆผ่านฝีมือของเชฟที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีและสำหรับเมนูที่เชฟจะทำให้เราชิมนั้นจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับโอ้โหเดินไม่รอเลยหิวใช่ไหมหิวสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีมายังไงครับสวัสดีไม่ใช่นะทักเขาตักเขาสวัสดีครับสวัสดีเรามาด้วยกันใช่ไหมลงรถปุ๊บเดินตัวปลิวมาที่นี่เรามาด้วยกันใช่ไหมใช่ครับเรานัดแม่ครัวยอดฝีมือไว้เป็นพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแม่ครัวมานานหรือยังครับก็นานแล้วค่ะ15ปีค่ะ15ปีเลยเหรอ15ปียังสวยอยากเจอลูกครัวแล้วมาทางนี้งงเลยเดี๋ยวไปตามมาแล้วยุ่งเลยไม่มีเราเป็นศัพท์ของแม่ครัวก็มีแม่มันก็ต้องมีลูกแม่ครัวเหมือนใหญ่เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในครัวที่ดูแลครัวแล้วก็มีแปลว่าเชฟใหญ่นั่นเองนะครับอยู่มา15ปีของไร่องุ่นกรามอนเต้คุณผู้ชมครับและอะไรเยอะแยะไปหมดเลยองุ่นไงต้องเยอะสิเพราะกรามอนเต้มันก็ต้องมีองุ่นก็วันนี้เมนูเราจะเป็นสลัดกุ้งองุ่นสดนะคะนั่นสลัดกุ้งองุ่นสดค่ะนี่ชื่อเขายาวหน่อยครับสลัดกุ้งองุ่นสดครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เชฟก็เริ่มด้วยการทำครีมกุ้งโดยจะใช้โยเกิร์ตครีมเปรี้ยวมายองเนสอย่างละ1ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือน้ำมะนาวแล้วใส่ผักชีลาวลงไปเป็นอันดับสุดท้ายแล้วผสมเข้าด้วยกันครับแล้วเราก็จะได้ครีมกุ้งเพื่อที่จะนำไปใส่ในสลัดของเราแล้วล่ะครับทีนี้พอเราผสมครีมกุ้งเสร็จนะคะเราก็
จะทิ้งไว้สักพักนึงค่ะแล้วชอบเราก็จะเอากุ้งลงไปคลุกเลยนะคะชอบอัลมอนด์ในใส่อันนี้เราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกับสุดท้ายโอเคกินอีกเลยพอเราเอากุ้งผสมกับครีมกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะไปหมักไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะทิ้งไว้ค่ะมิเอาแช่เพื่อให้น้ำนี้เข้าไปในกุ้งใช่ค่ะโอ้กี่วันเพื่อความเปรี้ยวและความหอมของครีมเปรี้ยวและโยเกิร์ตพวกมายองเนสเกลือพริกไทยครับนี้เข้าไปในเนื้อกุ้งค่ะสัก10นาทีก็ได้แล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะคือเราจะมาทำน้ำสลัดอิตาเลียนเรานะคะจะเป็นของทางร้านเราค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำสลัดก็ไม่ยากครับเริ่มต้นด้วยการนำพริกหวานกระเทียมและหัวหอมมาใส่รวมกันแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับหลังจากนั้นให้ใส่น้ำส้มสายชูและน้ำตาลปี๊บตามลงไปแล้วตีให้เข้ากันปิดท้ายด้วยการเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปตีจนทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้น้ำสลัดสูตรกลานมอนเต้แบบเดียวกับในขวดนี้เลยล่ะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำสลัดกุ้งให้รับประทานกันนะคะอ๋อนี่ไปเก็บมาละผักใช่ค่ะผักไม่ต้องหมักอะไรใช่ไหมล้างมาสะอาดหน้าตาจะเป็นผักสลัดบัตเตอร์เฮดค่ะจะเป็นผักบัตเตอร์เฮดแบบนี้ครับลงแล้วเราก็ลงโบเราจะมาลงโบนะคะครับสำหรับในขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเอาผักบัตเตอร์เฮดมาคลุกกับน้ำสลัดแล้วใส่ครีมกุ้งที่เตรียมไว้พร้อมกับโรยไข่กุ้งและองุ่นลงไปเท่านี้ก็จะได้สลัดกุ้งหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้มาให้ชิมกันแล้วล่ะครับเชิญครับแล้วสักครั้งไม่คุกลองรับประทานต้องคุกเหรอใช่ค่ะต้องคุกเขามันเข้ากันคุกกี่เดือนเนี่ยไม่ใช่นั่นมันจองจำไม่ใช่นี่คุกเขาครับพี่เพิ่นเชิญครับเราทำให้ดูหน้าตาสวยแล้วเราก็ทำลายความสวยไปอีกลองดูสิครับครีมเปรี้ยวก็โอเคมันไม่ได้เปรี้ยวมากเพราะงั้นพอเราเคี่ยวไปแล้วเนี่ยน้ำผักสดที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไปผสมทำให้ไอ้สลัดเดรสซิ่งของเราเนี่ยมันก็เจือจางรสชาติลงไปมันก็เลยพอดีกันกลมกล่อมพอดีคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าแค่สลัดแบบนี้นะครับมีผักมีกุ้งแล้วก็มีองุ่นแค่นั้นเองแต่มีการปรุงรสที่ค่อนข้างยุ่งมากเสน่ห์เขาอยู่ที่ความยุ่งยากพวกนี้ฮะรสชาติทั้งหมดไปอยู่กับสลัดที่คลุกกับน้ำสลัดฮะและอร่อยตรงที่มีวัตถุดิบคือเจ้าองุ่นองุ่นที่นี่อร่อยมากนะฮะมาเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยวผมบอกเลยเพราะว่าเจ้าน้ำอิตาเลียนเนี่ยทำไม่ยากเลยดูแล้วจากที่เพิ่นสาธิตให้ดูฝั่งนี้ก็ไม่ยากทำทานที่บ้านได้สบายๆนะฮะเรามาเที่ยวเขาใหญ่นะครับมาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางไร่แล้วแล้วก็แวะแผ่นผ่านเข้ามาเจออาหารอร่อยๆแบบนี้ชื่นใจฮะชื่นใจจริงๆทำให้การท่องเที่ยวเขาใหญ่เที่ยวนี้น่าจะสดชื่นไปทั้งทริปผ่านมาทางนี้แวะมาทานสลัดแบบนี้กันครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวกับรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าเราไปชิมอะไรอร่อยๆไปดูเรื่องราวสนุกๆรอบจานที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเรานะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมจากกรานมอนเต้ครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับตกลงพฤหัสนี้ก็หยุดใช่มั้ยจะได้มาพฤหัสอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ววะรอบจานรอบโลกสัปดาห์หน้าพบกับชิมเบอร์เกอร์อร่อยๆจากร้านดังของบาหลียิ่งกินยิ่งติดใจตะลุยชิมอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยๆจากไต้หวันไม่กินไม่ได้แล้วล้วงสูตรลับอาหารไทยอร่อยๆจากนครปฐมห้ามพลาดเด็ดขาดสามารถติดตามข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการได้ที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยครับThank you.
รอบจานรอบโลก